ตอนที่7วันนี้ซาโตมิมาทำงานที่ร้านคิวเรียสพร้อมเรื่องที่ทำให้หัวใจพองโตและเรื่องที่ทำให้ต้องกุมขมับอย่างละเรื่องเรื่องดีก็คือตอนนี้เรื่องระหว่างเธอกับมาสึยามะฟูมิฮิโกะกำลังไปได้สวยและวันนี้เธอก็เพิ่งโดนผู้จัดการฝ่ายเรียกตัวไปเพื่อพูดคุยเรื่องนั้นมาสึยามะฟูมิฮิโกะเป็นพนักงานชายซึ่งสังกัดอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตแต่ว่าเขาไม่ใช่พนักงานธรรมดาเพราะเขาคือบุตรชายทายาทผู้สืบทอดโรงงานผู้ผลิตมาสึยามะที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัทไทโซเคนดิและที่แน่นอนว่าในอนาคตเขาต้องกลับไปบริษัทของผู้เป็นพ่อหรือพูดอีกอย่างก็คือตอนนี้เขามาทำงานในบริษัทโทไซเดนคิก็เพื่อฝึกฝนและศึกษางานซึ่งทางฝ่ายบุคคลของบริษัทโทไซเดนคิรับทราบเรื่องนั้นดีอยู่แล้วนอกจากนี้การที่ชายหนุ่มเลือกเข้ามาอยู่ในฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตก็เพราะว่าที่นั่นเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผู้ผลิตมาสึยามะมากที่สุดนั่นเองดูเหมือนว่ามาสึยามะฟูมิฮิโกะคนนั้นน่าจะตกหลุมรักแรกพบกับซาโตมิเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเขาเริ่มรู้จักซาโตมิจากการที่ต้องมาติดต่อธุระเรื่องงานที่โรงงานนิอิซะหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งได้รู้จักเธอและชื่นชอบในตัวเธอเมื่อ10วันก่อนเขาขอคบหากับซาโตมิได้บอกผ่านมาทางผู้จัดการฝ่ายอีกทีหนึ่งซาโตมิรู้จักมาสึยามะฟูมิฮิโกะแต่ไม่เคยคิดเคยฝันว่าเขาจะมีความรู้สึกเสน่หาในตัวเธอและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซาโตมิไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตเธอจึงไม่ใคร่สนใจเขามากนักทว่าทันทีที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดโดยละเอียดจากผู้จัดการฝ่ายหญิงสาวก็เกิดสนใจในตัวมาสึยามะฟูมิฮิโกะขึ้นมาในฉับพลันเธอคิดว่าเรื่องนี้เปรียบได้ดังโอกาสทองครั้งใหญ่ที่สุดที่เข้ามาในชีวิตเลยก็ว่าได้ผู้จัดการฝ่ายถามเธอ2-3 คำข้อแรกตอนนี้เธอคบหาใครอยู่หรือเปล่าข้อ2เธอสนใจอยากลองคบหาดูใจกับมาสึยามะฟูมิฮิโกะไหมหญิงสาวตอบทันควันว่ายังไม่มีใครเป็นคนพิเศษส่วนคำตอบของคำถามข้อที่2เธอบอกไปว่าอยากขอกลับไปคิดดูก่อนและวันนี้ผู้จัดการฝ่ายเรียกเธอไปเพื่อขอฟังคำตอบที่ยังค้างคาซาโตมิและละครเสแสร้งทำเป็นเอียงอายก่อนตอบออกไปว่าลองคบดูก็ได้ค่ะได้ยินดังนั้นปุ๊บผู้จัดการฝ่ายถึงกับหน้าบานเป็นกระด้งสำเนียงกล่าวคำอวยพรยกใหญ่ราวกับว่าขอแต่งงานได้สำเร็จแล้วอย่างไรอย่างนั้นซาโตมิกลับมาที่ห้องทำงานพร้อมความสุขเปี่ยมล้นแต่หลังจากย่างเท้าเข้ามาถึงแผนกตัวเองได้ไม่นานเธอกลับต้องพบกับเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาและคนที่หอบเอาสายลมแห่งความโชคร้ายนั้นมาสู่เธอก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นอาชิโมโตะซึนาโกะซึ่งอยู่ในแผนกข้างๆนั่นเองแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนคนดีมีน้ำใจทว่าสันดานแท้จริงเป็นพวกปากหวานก้นเปรี้ยวซาโตมิเกลียดพนักงานหญิงรุ่นพี่อายุมากกว่าเธอแค่ปีเดียวคนนี้เข้าไส้ทันทีที่ซาโตมิหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้โต๊ะทำงานซึนาโกะก็รีบพูดขึ้นมาด้วยท่าทางสนิทสนมตามแบบฉบับของเธอเมื่อกี้เนี้ยมีแขกที่ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยมาที่แผนกของเธอด้วยล่ะแปลกยังไงล่ะคะคือว่านะซินาโกะลดระดับเสียงลงเล็กน้อยเขาเป็นตำรวจจ้ะประโยคนั้นทำเอาซาโตมิตกใจแทบสะดุ้งเฮือกแต่สุดท้ายก็ยังรักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้ได้อยู่แล้วเขามาทำไมล่ะคะเห็นว่ามาด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนะฮะคราวนี้ซาโตมิร้อนวูบขึ้นมาทั้งร่างแล้วก็นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรจู่ๆก็เรียกแค่พี่คนเดียวออกไปคุยเป็นการพิเศษแล้วทีนี้นะเธอรู้ไหมว่าเขาถามอะไรพี่เห็นลิ้นสีแดงที่แลบออกมาจากปากของซึนาโกะแล้วซาโตมิอดนึกถึงงูไม่ได้เลยไม่ทราบสิคะเขาถามอะไรพี่หรอคะคือว่านะซึนาโกะเบาเสียงพูดของตัวเองลงอีกเขาถามพี่เกี่ยวกับเรื่องของเธอนั่นแหละถามว่ามีแฟนหรือยังนิสัยชอบตมตัวเด่นหรือเปล่าซาโตมิอึ้งไปเธอนึกไม่ออกจริงๆว่าเพราะอะไรตำรวจถึงได้ตามดมกลิ่นมาจนถึงตัวเธอได้แต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกจ้าซึนาโกะชิงบอกเพราะพี่พูดถึงเธอแต่ในทางที่ดีทั้งนั้นพี่บอกเขาไปว่าเธอเป็นเด็กดีมากๆและดูท่าทางคุณตำรวจเขาก็เชื่อพี่ซะด้วยถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะได้ยินซาโตมิพูดอย่างนั้นแล้วซึนาโกะจึงยอมกลับไปที่โต๊ะของตัวเองต
พร้อมกับทำหน้ากระยิ้มยิ้มย่องเหมือนภูมิใจในชัยชนะซาโตมิมองสองแผ่นหลังนั้นด้วยความรู้สึกเคลื่อนเหียนยังบอกไม่ถูกซาโตมิรู้ดีว่าคนอย่างซึนาโกะไม่มีทางพูดถึงเธอในแง่ดีเธอคงต้องทำใจเตรียมพร้อมเธอว่าตำรวจอาจมาหาเธอโดยตรงในวันใดวันหนึ่งแต่คงไม่เป็นไรหรอกไม่มีหลักฐานอะไรสักหน่อยหลังลงมือสังหารทาคาสกิคุนิโอแล้วซาโตมิก็เอาหนังสือสัญญากู้ยืมทั้งหมดที่เธอถูกบังคับให้เขียนตอนไปขอยืมเงินออกจากกระเป๋าถือที่เขามักถือติดตัวเป็นประจำแล้วนำไปกำจัดจนหมดรอยนิ้วมืออะไรก็ไม่น่าจะมีเหลือติดและไม่น่าจะมีใครรู้ว่าเธอมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทาคาสกิหญิงสาวปรับอารมณ์เสียใหม่ก่อนหันไปรับมือกับลูกค้าขี้เมาเหมือนอย่างที่เคยทำเป็นประจำทุกคืนเธอเริ่มคิดว่าถึงเวลาต้องลาออกจากงานที่ร้านนี้เสียทีอันนี้จริงบริษัทโทไซเดนคิก็ห้ามพนักงานทำงานพิเศษอีกอย่างถ้าเกิดมีใครในบริษัทรู้เรื่องนี้เข้าน่าจะต้องส่งผลร้ายต่อการคบหาดูใจกับมาสึยามะฟูมิฮิโกะอย่างไม่ต้องสงสัยเอาไว้หาโอกาสคุยกับมามาซังดีกว่าขณะที่กำลังคิดไปไกลถึงเรื่องนั้นเองใครบางคนก็เข้ามาสะกิดไหล่เธออาสมิซึ่งเป็นโฮสเตสรุ่นพี่นั่นเองผู้ชายคนที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเรานะโฮสเตสรุ่นพี่กระซิบที่ข้างหูซาโตมิเกิดเผลอทำหน้าหงิกทันทีที่หันไปทางเคาน์เตอร์ทางามิโชอิจิอยู่ในชุดสูททำงานซึ่งไม่ได้เข้ากับตัวเขาเลยแม้แต่น้อยกำลังจ้องมองมาทางเธอตอนที่8วัตถุซึ่งมีลักษณะคล้ายหินก้อนเล็กซึ่งถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์กำลังลอยอยู่เหนือแม่เหล็กรูปห่วงตอนที่รอบด้านมีกลุ่มควันสีขาวลอยคลุ้งนั้นเป็นเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศโดยรอบถูกทำให้เย็นจริงๆแล้วหินก้อนเล็กก็คือตัวนำยิ่งยวดมันถูกทำให้เย็นด้วยไนโตรเจนเหลวและห่อด้วยชนวนกันความร้อนกับอลูมิเนียมฟอยล์อีกชั้นหนึ่งยิ่งกว่าซึ่งสวมเสื้อกราวสีขาวใช้แหนบกดตัวน้ำยิ่งยวดนั้นลงไปติดกับแม่เหล็กแล้วปล่อยทว่าตัวน้ำยิ่งยวดกลับลอยตัวขึ้นเหนือแม่เหล็กอีกครั้งแต่ว่าระยะห่างระหว่างตัวน้ำยิ่งยวดกับแม่เหล็กแคบลงกว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ยูกะวะขี้แม่เหล็กขึ้นมาด้วยนิ้วทั้งที่ตัวน้ำยิ่งยวดยังลอยคว้างอยู่ในอากาศและจับมันพลิกกลับตัวน้ำยิ่งยวดไม่ได้หล่นหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ข้างใต้แม่เหล็กแทนโดยที่ยังรักษาระยะห่างจากแม่เหล็กเท่าเดิมไม่ว่ายูกาวะจะขยับแม่เหล็กไปทางใดความห่างระหว่างตัวนำยิ่งยวดกับแม่เหล็กก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนราวกับว่ามีชิ้นส่วนโลหะที่มองไม่เห็นตรึงพวกมันเอาไว้ด้วยการอย่างไรอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าปฏิกิริยาการยึดติดของตัวนำยิ่งยวดหรือพูดให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือเราตรึงมันไว้ด้วยพลังแม่เหล็กนั่นเองรถลีเนียมอเตอร์ก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันยูกาวะอธิบายเช่นนั้นพลางวางแม่เหล็กกับตัวนำยิ่งยวดลงบนโต๊ะนักวิทยาศาสตร์นี่ขยันคิดค้นขยันสร้างกันจริงเนาะคุซานางิชื่นชมที่จริงแล้วควรบอกว่าคนพบมากกว่าคิดค้นนะหรือจะพูดว่านักวิทยาศาสตร์ก็คือนักบุกเบิกพัฒนาก็คงไม่ผิดใครที่คิดว่าคนเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องหมกตัวอยู่แต่ในห้องทดลองคุณคิดโน่นนี่ตลอดทั้งวันฉันบอกได้เลยว่าเข้าใจผิดถนัดผู้สรุปเลิศอลังการอย่างนั้นแล้วก็ช่วยขุนหาไอ้สิ่งที่ฉันต้องการให้ได้สักทีสิคุซานางิจับเสื้อนอกของยูกาวะซึ่งพาดอยู่บนเก้าอี้โยนไปทางผู้เป็นเจ้าของถ้ามันมีอะไรให้หานะยูกาวะตอบวันนี้คุซานางิมาเยือนมหาวิทยาลัยเทโตะเพื่อพายูกาวะไปดูอ่างอาบน้ำที่ทาคาสกิคุนิโอจบชีวิตจนถึงตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไขปริศนาสาเหตุการตายของทาคาสกิไม่ได้ดังนั้นยูกาวะคนนี้จึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขาแล้วคุซานางิให้ยูกาวะขึ้นนั่งประจำเบาะข้างคนขับรถสกายหลายคู่ใจก่อนมุ่งหน้าไปยังเขตโคโตแต่เขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ระหว่างทางซะก่อนขอแวะกลางทางหน่อยได้ไหมจะแวะเข้าร้าน drive through ร้านแมคโดนัลด์ไงเสียใจด้วยนะที่จะแวะไปอาจจะตื่นเต้นล้างมกอยู่สักหน่อยสถานที่ซึ่งคุซานางิตั้งใจจะแวะไปก็คือบ้านของโฮสเตสที่ชื่อคาวาอิอาสมิผู้หญิงคนที่มานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเขาเมื่อตอนไปที่ร้านคิวเรียสเป็นครั้งแรกเขาถามที่อยู่ของเธอมาจากเจ้าของร้านสาวใหญ่ของคิวเรียสเพราะคิดว่าจะไปถามเรื่องของไนโตซาโตมิฉันรออยู่ที่นี่ก็แล้วกันยูกาวะบอกทั้งที่ยังนั่งอยู่ในรถว
เราคู่ขับมาจนถึงหน้าแมนชั่นของคาวาอิอาซามิเมียวหน้าอย่าพูดงั้นเสร็ไปด้วยกันหน่อยเถอะโฮสเตสคนนั้นน่าจะจำหน้านายได้มากกว่าฉันนะถ้าเธอรู้ว่านายเป็นตำรวจนะรับรองได้ว่าเธอต้องตั้งท่าระวังตัวแน่ก็เพราะอย่างนั้นไงฉันจะต้องมีนายไปเป็นเพื่อนน่ะคาวาอิอาซามิยังอยู่ในห้องพักของตัวเองตอนที่คุซานางิไปเคาะประตูเธอเอามือเปิดประตูในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนแต่เนื่องจากไม่ได้แต่งหน้าวันนี้เธอจึงดูหน้าเด็กกว่าที่พวกเขาเคยเจอพอสมควรหญิงสาวจำคุซานางิได้แต่พอรู้ว่าแท้จริงแล้วก็เป็นตำรวจเธอก็แสดงสีหน้าโกรธขึ้นไหนว่าเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาไงตำรวจก็ได้เงินไปหลายเดือนไม่ต่างอะไรกับพนักงานบริษัทกินเงินเดือนหรอกนะอ๋อแต่เรื่องที่ว่าหมอนี่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนะเรื่องจริงนะคุซานางิชี้นิ้วไปทางยูกาวะซึ่งยืนอยู่ข้างๆที่จริงเราอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของไนโตสัตโตมิสักหน่อยอะไรกันที่แท้เล็งสัตโตมิอยู่หรอกเหรอก็ไม่ถึงขนาดว่าเล็งอะไรหรอกเห็นว่าเธอมีนี่อยู่ใช่ไหมเรื่องจริงหรือเปล่าอ๋อเรื่องนั้นมันจะเคยได้ยินผ่านๆหูอยู่เหมือนกันนะเห็นเธอว่ากำลังแย่เรื่องจ่ายนี่หรืออะไรเนี่ยแหละแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอะเรื่องนี้นั่นอะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพูดถึงเลยอะคิดว่าคงสะสางเรียบร้อยแล้วมั้งเธอเคยยืมเงินจากที่ร้านไปใช้บ้างหรือเปล่าดีดังนั้นปุ๊บคาวาอิอาซามิถึงกับหัวเราะไหลกับเพื่อนมันมาสั่งของร้านเราไม่เซอร์ถึงขนาดให้เด็กทำงานพิเศษเบิกเงินล่วงหน้าหรอกนะตอนนั้นเองที่มีแมวสีเทาตัวหนึ่งปรากฏออกมาจากข้างในห้องโอ้ราเซียนบรูยุกว่าก้มลงมองแมวตัวดังกล่าวรู้ดีจังนะคะอาจารย์อาซามิอุ้มแมวของเธอขึ้นมาตรงปลอกคอของแมวมีเครื่องประดับรูปร่างหน้าตาคล้ายเข็มกลัดห้อยติดอยู่เห็นเจ้าสิ่งนั้นแล้วคุซานางิจึงเอ่ยปากแซวเป็นแค่แมวแต่แต่งองค์ทรงเครื่องซิโก้ใช่นะอ๋อไอ้นี่ฉันได้มาจากซาโตมิอีกทีนึงนะได้มาจากเธอเหรอเธอเล่าให้ฟังว่าที่บริษัทมีผู้ชายคนหนึ่งตื้อจีบเธอไม่เลิกไอ้นี่เขาคนนั้นเป็นคนทำแต่แบบมันออกจะเฉิมไปหน่อยเธอก็เลยให้ฉันมาแต่ว่าฉันเองก็ไม่ได้อยากติดของแบบนี้เหมือนกันก็เลยเอามาประดับปลอกคอนีออนซะเลยดูมันว่านีออนจะเป็นชื่อแมวของเธอฝีมือดีไม่เบานะเนี่ยเข็มกลัดดังกล่าวเป็นรูปใบหน้าด้านข้างของผู้หญิงสลักลงบนแผ่นโลหะทรงกลมขอโทษนะยิ่งกว่ายื่นมือไปแตะเข็มกลัดนี่มันซิลิคอนเวเฟอร์สินะซิลิคอนหรอเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งนะสลักรูปภาพลงบนของแข็งขนาดนี้ได้นับถือจริงๆเลยต้องใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างสลักมั้งเขาทำงานโรงงานย่อมมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะอยู่แล้วนั่นก็จริงอ่ะแต่ว่าพูดค้างอยู่แค่นั้นแต่แล้วจู่ๆดวงตาของยูกาวะก็เป็นประกายวาบขึ้นมาไม่สิพูดให้ถูกก็คือคุซานางิเห็นเหมือนมันมีประกายขึ้นมาต่างหากอย่างนี้นี่เองนักฟิสิกส์หนุ่มพึมพำรู้ละฉันไขปริศนาศพพิสดารนั้นออกละจริงเหรอคิดว่านะถ้าไปที่โรงงานนั่นอาจได้หลักฐานที่แน่ชัดก็ได้ถ้าอย่างนั้นลองไปดูกันเลยเอ๊ะแต่ว่าวันนี้วันเสาร์นะวันหยุดนี่นะไม่หรอกถึงเป็นวันหยุดแต่โรงงานน่าจะมีคนมาทำงานนะเอาเป็นว่าเราลองไปดูกันก่อนดีกว่าอ๋อแล้วก็ยกว่าหันไปมองทางอาซามิผมขอยืมเข็มกลัดอันนี้ไปได้ไหมครับได้สิคะผู้แล้วอาซามิก็ปลดเข็มกลัดออกจากปลอกคอแมวแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันหรอคะเราค้นพบสิ่งใหม่เพิ่มอีกหนึ่งสิ่งแล้วยังไงล่ะครับยูกาวะตอบบทที่9อพาร์ตเมนต์ของทางแอมมี่ตั้งอยู่ในอำเภอชิคิจังหวัดไซตามะเมื่อเปิดหน้าต่างห้องออกไปเจนป่าโดยไม่ต้องเสียเวลามองหากิ่งของต้นคุนุกิใหญ่อยู่ไกลซะจนแค่เอื้อมมือออกไปก็เกือบจะแตะถึงแล้วไนโตสัตโตมินั่งอยู่บนเบาะรองที่นั่งทางอามิเป็นคนเอาออกมาให้พรางมองสำรวจรอบห้องภายในนอกจากมีห้องญี่ปุ่นขนาด4เสือครึ่งกับ6เสือครึ่งอย่างละห้องแล้วยังมีครัวขนาดเล็กซึ่งพื้นเป็นไม้กระดานบนฝาผนังมีโปสเตอร์รูปดาราวัยรุ่นที่เคยเป็นที่นิยมจนถึงเมื่อไม่นานมานี้แปะเอาไว้ส่วนบนชั้นหนังสือมีเหมือนวิดีโอที่คาดว่าคงเป็นการ์ตูนโทรทัศน์อัดเก็บเอาไว้เรียงแถวยาวเป็นแนวไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่า
ทางังมิบอกขณะยกถาดซึ่งมีชาฝรั่งกับขนมเค้กมาบริการท่าทางน่าอร่อยจังผมอะซื้อมาเยอะเลยล่ะกินเยอะๆไม่ต้องเกรงใจนะขอบใจนะแต่แหมน่าดีใจฉันเลยที่สตอมิจังมาเที่ยวห้องผมแบบเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นสามีภรรยากันเลยเนาะคำพูดของทางังมิทำให้สตอมิถึงกับขนลุกสู้ไปชั่วขณะแต่เธอยังคงเสแสร้งแกล้งฉีกยิ้มต่อไปฉันอยากนั่งคุยกับนายสบายๆพรุ่งนี้ขอไปหาที่ห้องได้ไหมสตอมิเป็นฝ่ายพูดเช่นนั้นกับทางังมิซึ่งลงทุนมาหาถึงคิวเรียสเมื่อวานนี้แน่นอนว่าเธอมีเหตุผลที่ทำให้ต้องพูดออกไปเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะทางังมิดันพูดเรื่องยุ่งยากขึ้นมาซะก่อนสตอมิจังผมรู้แล้วนะทาคาสกิคุนิโอเป็นลูกค้าประจำของที่นี่ใช่ไหมล่ะแถมยังโปรดปรานคุณเป็นพิเศษด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณเป็นขนมเรื่องนั้นจริงๆอ่ะใช่ไหมในเมื่ออีกฝ่ายรู้จนถึงขั้นนี้คงกลบเกลื่อนต่อได้ยากเสียแล้วดีไม่ดีคืนทำเป็นเหมือนมากๆเข้าจังหวะนี้สติแตกเอาเรื่องไปเล่าให้ตำรวจฟังทุกอย่างมีหวังพังกันหมดพอดีดังนั้นเธอจึงมาที่ห้องของเขาในวันนี้เพื่อจัดการให้จบๆไปเสียทีนี่เอาไอ้นั่นไหมฉันหรือเปล่าสตอมิถามขึ้นโดยที่มือถือแก้วน้ำชาเอาไว้ไอ้นั่นเหรอก็ไอ้นั่นไงนั่นน่ะอ๋อทางมิพยักหน้าก่อนลุกขึ้นยืนและเดินไปทางหน้าประตูบ้านสตอมิฉวยโอกาสนั้นแกะซองยานอนหลับที่แอบเอามาด้วยและเทยาใส่ในแก้วของทางมิอย่างรวดเร็วผงสีขาวจมอยู่ก้นแก้วในทันทีทันใดมันเป็นยาที่เธอได้มาจากลูกค้าซึ่งมาเที่ยวที่ร้านเป็นประจำมาสิอ่ะทางามิถือกระเป๋ากีฬาขนาดใหญ่กลับมาด้วยผมไปที่โรงงานแต่เช้าตรู่เลยแล้วแอบเอาออกมาไม่ให้ใครรู้ใช่นะขอบใจนะที่อุตส่าห์ไปเอามาให้ฉันไม่เป็นไรหรอกว่าแต่คุณอยากตรวจสอบอะไรหรือไงผมว่าคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะตำรวจไม่มีทางนึกออกแน่ว่าเจ้าเนี่ยเอาไปใช้เป็นอาวุธได้ทางามิดูอารมณ์ดีเสียเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีไม่เป็นไรนะถ้าผมไม่พูดไปสักคนใครจะรู้อย่าไรเสียผมก็เป็นพวกเดียวกับสตอมิจังไอ้คนที่ทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานตายเสียได้ก็ดีหมอนั่นเป็นไปพวกคนชั่วใช่ไหมล่ะก็ใช่ผู้ชายพนันสมควรตายแล้วล่ะคนที่ภายในใจเน่าเฟะแบบนั้นโดนฆ่าด้วยการทำให้ผิวหนังเน่าเปื่อยไปด้วยแบบนั้นล่ะเหมาะที่สุดละทางามิยกแก้วน้ำชาขึ้นสดหลังประกาศกล้าวบทที่10คลื่นเสียงความถี่สูงคุสนางเยมองไปทางที่นั่งข้างคนขับโดยที่สองมือกุมพวงมาลัยรถเอาไว้ตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ระหว่างทางไปโรงงานโทไซเดนคิไซตามะใช่คลื่นเสียงความถี่สูงยูกะวะมองตรงไปข้างหน้าขณะต่อสิ่งที่ทำให้เกิดรอยช้ำแปลกประหลาดนั้นน่าจะเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงคลื่นเสียงความถี่สูงที่ว่านั้นทำแบบนั้นได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เพราะจริงๆแล้วมันมีวิธีรักษาทางการแพทย์โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายแล้วถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็จะกลายเป็นอาวุธไปโดยปริยายสินะถูกต้องยุกวาพยักหน้าเวลาที่คลื่นเสียงความถี่สูงวิ่งผ่านใต้น้ำมันจะก่อให้เกิดแรงอัดซึ่งให้ผลทางลบสำยังทำให้เกิดโพรงใต้น้ำกับฟองอากาศแต่ในวินาทีที่แรงอัดซึ่งเป็นลบเปลี่ยนเป็นบวกโพรงอากาศเหล่านั้นก็จะสลายไปจนหมดและช่วงจังหวะนั้นเองที่มีกระบวนการพังทลายรุนแรงเกิดขึ้นหากเอาปรากฏการณ์ที่ว่านั้นมาใช้ประโยชน์เราก็จะแปลรูปอัญมณีหรือโลหะผสมที่มีความแข็งได้สบายๆผู้รับใช้หนุ่มก็หยิบเอาเข็มกลัดออกมาซึ่งซิลิคอนเวเฟอร์อันนี้ก็คงเป็นงานสลักที่ใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงไม่ผิดแน่มันมีพลังมากมายมหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอมากจนน่ากลัวเลยล่ะยุกะวะตอบลองจินตนาการง่ายๆดูนะการรักษาโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงก็เหมือนกับการนวดที่ใช้แรงมหาศาลย้ำลงไปหลายๆครั้งแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าการปล่อยคลื่นคาอยู่จุดเดียวเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าพลาดเครื่องไหนก็มีสิทธิ์ถูกเจาะเป็นรูอย่างระบบประสาทก็เหมือนกันหากไม่ควบคุมการใช้ดีก็อาจทำให้ระบบประสาทกลายเป็นอัมพาตได้เช่นกันเอาแล้วไอ้การที่ทำให้เซลล์ผิวหนังเน่าเปื่อยเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวคุซานางิตบพวงมาลัยรถดังชาติ
หลังได้ยินคำตอบของยูกาวะรู้ขนาดนั้นแล้วทำไมไม่รีบนึกออกให้มันเร็วกว่านี้หน่อยวะพูดง่ายแต่มันทำยากใครจะไปนึกล่ะว่ามีของที่มีคุณลักษณะพิเศษแบบนั้นอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองแต่ถึงรู้แล้วฉันก็ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนร้ายเอาไอ้เครื่องนั้นไปใช้ได้ยังไงนี่เป็นแค่สมมติฐานของฉันยูกาวะชิงออกตัวไว้ก่อนคิดว่าคนร้ายคงเอาหัวเป่าของเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงไปจอดที่หน้าอกของเหยื่อซึ่งลงไปนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำหัวเป่าอะไรพูดว่าส่วนหัวของเครื่องมือที่สั่นสะเทือนได้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าไอ้ของที่ว่านี่ไม่ว่าใครก็ใช้ได้อย่างนั้นหรอถ้าเป็นแบบรุ่นเล็กก็มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าไดร์เป่าผมอะตัวอุปกรณ์มีสายไฟที่มาพร้อมกับหม้อแปลงไฟสมัครแปลงไฟที่ว่านี่ก็มีหลายรูปแบบคิดว่าน่าจะมีแบบที่ขนาดพอๆกับตัวนิรภัยขนาดพกพาอยู่เหมือนกันฉันเป็นผู้ชายที่รู้ดีไปเสียทุกเรื่องจริงๆขุสนางี้นึกถึงอยู่ในใจแล้วพอเอาปากเป่านั่นไปจอดตรงหน้าอกแล้วทำไงต่อก็กดสวิตช์ไงเท่านั้นก็จบโยโกวะตอบง่ายได้ฉันว่าตรงบริเวณใกล้กับปลายปากเป่าจะต้องมีฟองอากาศแรงดันสูงเกิดขึ้นไม่น้อยจากนั้นคนร้ายก็เอามันไปเจาะที่หน้าอกของเหยื่อแล้วคลื่นเสียงความถี่สูงก็เดินทางผ่านน้ำผิวหนังของเหลวในร่างกายและสุดท้ายก็ไปถึงหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีอนุภาพมากจะตรงเข้าไปทำให้ระบบประสาทของหัวใจกลายเป็นอัมพาตทันทีเลยหรือเปล่าบอกไม่ได้หรอกแต่ที่แน่ๆคือคงไม่ใช้เวลานานนักกูสนางี้ถึงกับสายศีรษะเมื่อนึกไปว่ามีวิธีการฆาตกรรมที่เหนือความคาดหมายโผล่ขึ้นมาให้ตำรวจปวดขมับอีกจนได้เมื่อไปถึงโรงงานกุสนางิจำเอาตรงไปยังส่วนงานของแผนกทดลองผลิตที่หนึ่งโดยไม่แวะที่ไหนเลยคารัววันนี้พวกโอโนเดระมาทำงานกะวันหยุดเพราะเขาโทรศัพท์มาถามก่อนหน้านั้นคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วครับโอโนเดระมองหน้ากุสนางิกับยูกาวะสลับกันไปมาที่นี่น่าจะมีเครื่องมือที่แปลรูปเข็มกลัดแบบนี้ได้อยู่ถูกไหมครับยูกาวะพูดพร้อมกับยื่นเข็มกลัดออกมาให้ดูอ๋อนี่มาซิลิคอนเวเฟอร์สำหรับเซ็นเซอร์วัดแรงกดนี่นะโอเนโดระจ้องเขม่งไปที่เข็มกลัดบนนี้มีรูขนาดประมาณ1มิลลิเมตรอยู่เต็มไปหมดเห็นไหมครับอ๋อจะว่าไปรู้สึกว่ารูพวกนี้จะใช้เครื่องเสียงความถี่สูงเจาะนะอยู่ที่ไหนครับเครื่องมือที่ว่านี่ครับสิ่งที่โอโนเดระชี้คือเครื่องแปรรูปคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งถูกยึดเอาไว้ในอ่างน้ำบริเวณปลายปากเป่าของเครื่องนั้นมีเข็มติดอยู่เป็นจำนวนมากคล้ายเข็มสั่งเพื่อที่จะได้เจาะรูหลายๆรูได้พร้อมกันในเวลาเดียวไม่ใช่อันนี้นะเครื่องขนาดนี้น่าจะต้องใช้หม้อแปลงอันใหญ่แถมคงยกไปไหนมาไหนได้ยากยิ่งว่าบ่นพึมพำอย่างนั้นก่อนถามโอโนเดระไม่มีเครื่องแปรรูปคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอื่นแล้วหรอครับมีสิครับมีหลายแบบเลยด้วยล่ะมีทั้งเครื่องเชื่อมคลื่นเสียงความถี่สูงเครื่องเจียระไนคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วมีแบบขนาดเล็กๆที่ถือยกไปไหนมาไหนได้ง่ายๆบ้างไหมแบบถือยกไปไหนมาไหนได้หรอโอโนเดระยกมือขึ้นเกาศีรษะแกรกๆผ่านหมวกไอ้นั่นหรือเปล่าวะมีเหรอครับครับโอโนเดระจ้องมองไปยังชั้นเหล็กอยู่ข้างๆซึ่งมีมาร์ตวัดกำลังกระดาษวางเก็บเอาไว้เอ้าแปลกแฮะเขาเอียงคอเล็กน้อยด้วยความสงสัยก่อนทำคนงานที่อยู่ไม่ห่างไปนักว่าเฮ้ยคลื่นเครื่องเสียงความถี่สูงตัวเล็กหายไปไหนอะตรงนั้นไม่มีหรอครับคนงานวัยรุ่นมองที่ชั้นเหล็กกับเขาบ้างพี่ลึกจังอะมันน่าจะอยู่ตรงนั้นนี่นาคนที่ดูแลเครื่องนั้นใช่ทางามิหรือเปล่าใช่ครับทางามิหรอครับคุซานางิย้อนถามหมายถึงคุณทางามิโชอิจิเหรอครับรู้จักด้วยเหรอครับโอโนเดระหันขวับกลับมามองด้วยสีหน้าผิดคาดก็นิดหน่อยครับที่รู้ก็เพราะอาชิโมโตะซึนาโกะบอกเขาว่าคนนี้กำลังหลงรักไนโตะซาโตมิข้างเดียวอยู่คุณทางามิเป็นคนรับผิดชอบดูแลเครื่องมือที่ว่านั่นเหรอครับครับเพราะเขาใช้เครื่องนั้นได้ชำนาญที่สุดในแผนกนะเอาแล้วตอนนี้คุณทางามิอยู่ที่ไหนอะวันนี้หยุดครับหยุดเหรอหลังสังหรณ์มิซูดีแล่นเรียวขึ้นมาในอกของคุซานางิในฉับพลันบ้านของคุณทางามิอยู่ที่ไหนครับตอนที่11ทางามิโชอิจิเริ่มหาวอดๆน้อยๆติดกันเป็นระลอก
แปลกจังทำไมถึงง่วงแบบนี้เนี่ยนอนสักหน่อยไหมสัตมิแนะนำไม่ล่ะไม่เป็นไรพูดไม่ทันขัดคำชายหนุ่มก็อ้าปากหาวขึ้นมาอีกสงสัยจะไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วแฮะถ้าง่วงขนาดนั้นนะซาโตมิช้อนสีตาขึ้นมองอีกฝ่ายไปแช่น้ำร้อนก่อนไหมล่ะแช่น้ำร้อนเหรออืมอาบน้ำแช่น้ำร้อนให้สดชื่นจะได้หายง่วงไงแล้วอีกอย่างยังสาวแซงทำนายนคิ้วให้อีกฝ่ายเห็นรู้สึกว่าตัวนายจะเหม็นนิดๆ นะเหรอทางามิยกแขนขึ้นดมพิสุทธิ์กลิ่นแถวใต้รักแร้ของตนเองไปอาบน้ำเถอะไปซาโตมิย้ำอีกครั้งวันนี้จะทำไม่ใช่เหรอฮะทางามิยอมลุกขึ้นในที่สุดและเดินตรงไปยังห้องน้ำในสภาพงัวเงียโดโซเซเล็กน้อยเอางั้นก็ได้ทางามิเข้าไปในห้องน้ำเดี๋ยวๆก็กลับออกมาดูเหมือนว่าที่เข้าไปนั้นก็เพื่อเปิดก๊อกรองน้ำใส่อ่างเท่านั้นอีกนานแค่ไหนหรอกว่าน้ำจะเต็มอ่างอ่ะก็อีกประมาณ15นาทีละมั้งทางามิตอบก่อนสุดตัวลงนั่งบนพื้นเสื่อทาทามิและเริ่มออกอาการสะปะงกในทันทีซาโตมิยังคงนั่งพับเพียบตัวตรงอยู่บนเบาะรองนั่งเฝ้ารอให้เวลาผ่านไปด้วยความอดทนอย่างแรงกล้าในขณะที่ทางามิพลอยหลับไปแล้วหลังผ่านไปได้14นาทีหญิงสาวก็เอื้อมมือไปเขย่าตัวทางามินี่อย่ามานอนตรงนี้สิไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำได้ละอ๋อขอโทษทางามิใช้มือถูหน้าไปมาพรางถอดเสื้อผ้าออกเสร็จแล้วจึงเดินลากเท้าเข้าไปในห้องอาบน้ำซาโตมิแนบหูกับประตูห้องน้ำเพื่อสังเกตสภาพภายในตอนแรกมีเสียงน้ำไหลแต่ไม่นานจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทนี่หญิงสาวรอจังหวะอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยส่งเสียงเรียกหลับไปแล้วเหรอไม่มีเสียงตอบรับใดๆเธอจึงเปิดประตูออกยังเบาเมย์ทางามิเอาศีรษะพาดไว้กับขอบอ่างเปลือกตาทั้งสองข้างปิดสนิทถ้าทำแบบนี้แสดงว่าเขาสู่ห้องนิทราโดยสมบูรณ์แล้วซาโตมิเดินจรดปลายเท้าอย่างเงียบกริบไปหากระเป๋ากีฬาที่ทางามิยกมาวางไว้ให้เมื่อเปิดกระเป๋าออกกล่องกระดาษก็เผยตัวออกมาให้เห็นเธอเปิดฝากล่องและพบเครื่องแปรรูปเครื่องเสียงความถี่สูงซึ่งเคยใช้เมื่อคราวก่อนนอนนิ่งอยู่ข้างในนั้นเธอยังจำวิธีการใช้ได้แม่นแค่เอาสายไฟของเครื่องแปรรูปเครื่องเสียงความถี่สูงต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟจากนั้นเสียบสายไฟของหม้อแปลงไฟเข้ากับปลั๊กไฟในบ้านอีกทีหนึ่งเพียงเท่านี้ก็เป็นอันพร้อมใช้งานที่เหลือก็แค่กดสวิตช์บนเครื่องเท่านั้นตอนที่ซาโตมิกำลังง่วนอยู่กับการเอาอุปกรณ์ออกจากกล่องนั่นเองจู่ๆใครคนหนึ่งก็เข้ามากอดเธอจากทางด้านหลังนี่คุณคิดจะฆ่าผมจริงๆด้วยสินะร่างซึมพึ่งขึ้นมาจากน้ำของทางามิทำให้แผ่นหลังของซาโตมิพลอยเปียกชุ่มไปด้วยซาโตมิถูกกอดรัดเอาไว้ด้วยเรี่ยวแรงมหาศาลจนดิ้นเป็นหนีไปไหนไม่ได้เลยไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นฟังฉันก่อนไม่ฟังแล้วผมไม่เชื่อคุณอีกแล้วชายหนุ่มเอื้อมมือครั้งหนึ่งออกไปหยิบเทปกาวซึ่งวางอยู่บนชั้นหนังสือก่อนจะรวบมือทั้งสองข้างของซาโตมิไอ้ไพร่อยู่ด้านหลังและใช้เทปกาวพันยึดข้อมือสองข้างเอาไว้ด้วยกันอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพียงเท่านี้มือของหญิงสาวก็หมดอิสรภาพไม่สามารถหยิบจับหรือทำอะไรได้อีกต่อไปเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวนายกำลังเข้าใจผิดนะปล่อยฉันเถอะซาโตมิอ้อนวอนสุดชีวิตทว่าเสียงวิงวอนนั้นดูเหมือนจะไปไม่ถึงหูของทางามิเสร็จแล้วเขาก็ลองใช้เทปกาวพันข้อเท้าทั้งสองข้างของหญิงสาวเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับข้อมือทำให้เธอไม่อาจขยับไปไหนได้เสร็จสับแล้วทางามิก็อุ้มหญิงสาวขึ้นเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำและหย่อนร่างของเธอซึ่งยังสวมเสื้อผ้าอยู่ครบลงในอ่างน้ำหญิงสาวกรีดร้องขึ้นมาโดยอัตโนมัติแกจะทำอะไรฉันน่ะอย่าส่งเสียงร้องจะดีกว่านะทางนี้ก็เพื่อตัวคุณเองหลังพูดเพียงเท่านั้นทางามิก็ออกจากห้องน้ำไม่นานเขาก็กลับเข้ามาใหม่พร้อมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ซาโตมิตาเหลือกทันทีที่ได้เห็นมันคือเครื่องแปลรูปคลื่นเสียงความถี่สูงอันนั้นนั่นเองผมจะให้โอกาสคุณกลับใจชายหนุ่มกล่าวถ้าคุณสัญญาว่าจะแต่งงานกับผมและจากนี้ไปจะไม่ทรยศหักหลังผมอีกเป็นอันขาดผมก็จะยกโทษให้คุณแต่ถ้าคุณปฏิเสธชายหนุ่มเอาเครื่องมือที่ถืออยู่เข้ามาใกล้บริเวณหน้าอกของอีฝ่ายปากเป่าสีเงินรูปร่างคล้ายขวดโคลาสัมผัสกับผิวน้ำผมคงมีแต่ต้องกดสวิตช์เปิดเจ้านี้เท่านั้นแหละซาโตมิดินพรานบิดไก่เล่าปล่อยฉันนะขอร้องละปล่อยฉันไปถ้าอย่างนั้นคุณสัญญากับผมได้ไหมล่ะสัญญาฉันสัญญาฉันจะทำตามที่นายบอกทุกอย่างเพราะงั้นอย่าฆ่าฉันนะ
ทางามิมองเหยียดลงไปอย่างร่างที่อยู่ในอ่างน้ำและนิ่งเงียบไปพักใหญ่ดวงตาปราศจากอารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับปลาทำให้ซาโตมิรู้สึกสยดสยองยิ่งนักไม่ชายหนุ่มเอ่ยออกมานั่นไม่ใช่ใจจริงของคุณคุณโกหกเพราะอยากให้ผมปล่อยคุณสุดท้ายก็มีแต่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นเขาพูดพร้อมเลื่อนปากเปล่าขึ้นมาจ่อที่หน้าอกของหญิงสาวใหม่อีกครั้งวินาทีนั้นเองเสียงเกร็งหน้าประตูก็ดังกังวานเขากดกริ่งสองครั้งทว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาไม่อยู่สิละมั้งคุสนางิบ่นแต่หน้าต่างห้องครัวเปิดอยู่นะยากาวะขยับไปยืนใต้หน้าต่างบานที่ว่าและลองเขย่งปลายเท้าเพื่อสำรวจดูด้านในแต่จู่ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในฉับพลันมีไรคุสนางิถามเสียงคนร้องอ่ะยากาวะบอกฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงอ่ะว่าไงนะคุสนางิคว้าลูกบิดประตูหมายจะไปเข้าไปโดยไม่รอเจ้าของทว่ากลอนประตูถูกล็อกมีหนำซ้ำบานประตูยังทำจากเหล็กกล้าที่ดูแล้วคงไม่พังง่ายๆด้วยการพุ่งตัวชนแน่ใช้วิธีนี้ดีกว่ายากาวะดันหน้าต่างห้องครัวให้เปิดออกกว้างก่อนย่อตัวลงคุกเข่าไปกับพื้นดูเหมือนเขาต้องการจะให้คุสนางิใช้ตัวเองเป็นท่านเหยียบเพื่อปีนเข้าไปในห้องโทษทีนะเพื่อนคุสนางิเหยียบเท้าลงบันไดของอีกฝ่ายและสอดร่างกายท่อนบนเข้าไปด้านในในห้องไม่มีใครอยู่เลยทว่าจังหวะที่คิดเช่นนั้นเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนร้องวายๆดังออกมาจากในห้องน้ำคุสนางิจึงตรงไปกระชากประตูห้องน้ำภาพที่เห็นก็คือผู้ชายซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยเปล่ากำลังจะทำร้ายผู้หญิงวัยรุ่นที่สวมเสื้อผ้าอยู่เสื้อผ้าของผู้หญิงเปียกปอนแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังพยายามตะเกียกตะกายจะคลานออกจากอ่างน้ำให้ได้แต่ผู้ชายกดร่างของเธอเอาไว้ไม่ให้ทำได้ตามหวังคุสนางิคว้าไหล่ของผู้ชายและลากออกมาจากห้องน้ำทำให้ผู้ชายคนนั้นเสียหลักล้มลงก้นกระแทกบนพื้นเสื่อทาทามิฝ่ายผู้หญิงหน้าซีดเผือดบิดเบี้ยวด้วยความหวาดผวาโดยที่ร่างกายท่อนล่างยังคงจมอยู่ในอ่างน้ำเธอคุ้งหอบหายใจจนตัวโยนเสียงดังแฮกนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาฮะคุสนางิมองลงไปที่คนทั้งสองในที่สุดยุกาวาก็ปีนเข้ามาในห้องจากทางหน้าต่างตามมาได้สำเร็จเขาย่างเท้าเข้าไปใกล้ห้องน้ำอย่างเชื่องช้าในมือถือผ้าเช็ดหน้าและก้มเก็บเครื่องประดับรูปเคลื่อนเสียงความถี่สูงที่กลิ้งอยู่บนพื้นขึ้นมาถ้าทางงานนี้คนได้ฟังเรื่องสนุกสนุกซะล่ะนักฟิสิกส์หนุ่มเอ่ยขึ้นไอ้ที่มันเน่าเฟซจริงๆนะผู้ชายพึมพำขึ้นมาคือหัวใจของเธอต่างหากคุสนางิมองไปทางผู้หญิงเธอปล่อยให้ร่างกายตัวเองถลายจมลงไปในน้ำช้าๆก่อนปิดเปลือกตาคดีที่4จุดระเบิดตอนที่1หลังปรับโฟกัสกล้องส่องทางไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏร่างคนที่ช่วยน้ำสีน้ำเงินต่อสายตาเขาทนั้งตัวตรงอยู่บนแผ่นพลาสติกรองนั่งราคาถูกบนใบหน้ามีแว่นกันแดดสีเข้มบางทีแว่นนั้นอาจเป็นของยี่ห้อชาแนลด้านข้างมีชายคนหนึ่งนอนอยู่ผู้ชายคนนั้นสวมแว่นกันแดดนอนหงายผึ่งคาดว่าคงเพราะฐานน้ำมันกันแดดเสียจนชุ่มร่างทั้งร่างของผู้ชายคนนั้นจึงสะท้อนกับแสงแดดเห็นเป็นประกายวิบวับบนหน้าอกที่เห็นกระดูกซี่โครงรำไรเป็นแนวมีรอยแดงเล็กน้อยดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะไม่โดนแดดเผาสักเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่าเธอพยายามขยับเปลี่ยนที่อยู่บ่อยครั้งตามการเคลื่อนที่ของเงาจากร่มกันแดดนอกจากนี้เธอยังปกครีมกันแดดที่แขนขาเป็นครั้งคราวแต่แสงแดดวันนี้แรงเหลือเกินหญิงสาวลองเลื่อนสายชุดว่ายน้ำออกดูเหมือนเธอจะพึ่งนึกขึ้นมาได้และเห็นได้ชัดเลยว่าเพียงเวลาไม่นานผิวของเธอก็มีรอยเส้นสีขาวปรากฏขึ้นเสียแล้วเธอยันคิวแล้วหันไปพูดอะไรบางอย่างกับผู้ชายบางทีเธออาจกำลังพูดว่ามาอยู่ในที่แบบนี้นานๆผิวเสียหมดพอดีก็เป็นได้ฝ่ายชายหัวเราะก่อนพูดตอบกลับมาทั้งที่ยังนอนกลิ้งอยู่บนพื้นพลาสติกก็เธอเป็นคนพูดขึ้นมาเองไม่ใช่หรือไงว่าไปทะเลกันเถอะฉันก็เลยพามานี่ไงเขาคงพูดว่าอย่างนั้นแต่ฉันไม่นึกนี่ว่าแดดจะแรงขนาดนี้นี่มันปากเข้าไปเดือนกันยาแล้วนะพูดอะไรของเธอไม่รู้แล้วไงว่าจากนี้ไปต่างหากที่รังสี UV จะยิ่งแรงมากขึ้นขณะที่เขามองผ่านกล้องส่องทางไกลไปภาคบทสนทนาของคู่ชายหญิงไปพลางนั่นเองฝ่ายหญิงก็วางผ้าขนหนูที่พาดอยู่บนบ่าลงก่อนถอดแว่นกันแดดและลุกขึ้นยืน
จนฮันก็หันไปคว้าห่วงยางชายหาดทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกเป่าลมจนพองซึ่งวางอยู่ข้างๆขึ้นมาฉันไปว่ายน้ำเล่นดีกว่าคุณจะไปไหมฉันไม่ไปอ่ะเธอไปคนเดียวเหอะยิงสาวสวมรองเท้าแตะแล้วออกเดินตรงไปยังทะเลขวางกล้องส่องทางไกลลงเปลี่ยนมามองหาผู้หญิงคนนั้นด้วยตาเปล่าแทนแม้จะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วก็ตามแต่ทะเลโซนนั้นในวันอาทิตย์ก็ยังคลักคล้ำไปด้วยคู่รักและคนที่มาเป็นครอบครัวมีหนำซ้ำปีนี้ช่วยน้ำสีน้ำเงินก็เป็นที่นิยมเสียด้วยเขาจึงค่อนข้างลำบากเล็กน้อยก่อนจะหาผู้หญิงที่เป็นเป้าหมายเจอผู้หญิงคนนั้นถอดรองเท้าทิ้งตรงจุดที่มีคลื่นซัดสาดดีพอเท้าเปลือยเปล่าแล้วเธอก็ย้ำลงไปในทะเลโดยไม่ลืมกอดห่วงยางไปด้วยเขาหันไปเปิดกล่องเก็บความเย็นที่วางเอาไว้ข้างตัวข้างในนั้นมีสิ่งนั้นซึ่งถูกห่อกันน้ำไว้อย่างดีด้วยถุงพลาสติกเขาหยิบสิ่งนั้นมาถือไว้และยกสะโพกขึ้นช้าๆอุเมซาโตะริซึโกะว่ายน้ำไม่แข็งสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังชอบทะเลการกอดห่วงยางและปล่อยตัวให้ล่องลอยโยกไหวไปมากับกระแสคลื่นนั้นทำให้เธอรู้สึกราวกับว่าตัวเองได้สัมผัสและซึมซับความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างเต็มที่มันทำให้เธอรู้สึกว่ากระทั่งเวลาก็ยังค่อยๆเดินหน้าไปอย่างเกียจคร้านก่อนแต่งงานเธอเคยได้มาทะเลแบบนี้อยู่บ่อยๆสมัยนั้นนาโอฮิโกะซึ่งเป็นสามีของเธอยังอาศัยอยู่ที่ฟูจิซาวะดังนั้นพวกเธอจึงมาไปเดทกันแถวโยโกฮาม่าแต่เท่านั้นริซึโกะเปิดขึ้นมาว่าอยากไปว่ายน้ำทะเลอานาโอฮิโกะจะเปลี่ยนโปรแกรมทั้งหมดในทันทีและขับรถปาเจโร่ของเขาพาเธอตรงดิ่งสู่ชายหาดของทะเลที่ว่ายน้ำได้จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท้ายรถปาเจโร่จะมีชุดว่ายน้ำของทั้งคู่เตรียมพร้อมเอาไว้อยู่เสมอแต่การจะอยู่กันเพียงลำพังตามสบายนึกอยากจะทำอะไรก็ทำแบบนี้คงดำเนินต่อไปได้อีกไม่นานริซึโกะคิดพวกเธอแต่งงานกันมาเกือบปีแล้วและคุมกำเนิดมาโดยตลอดแต่จนถึงเวลาที่ต้องคิดจริงจังกับชีวิตเสียทีพ่อแม่ของพวกเธอต่างขี้บ่นทั้งสองฝ่ายไหนจะมีปัญหาเรื่องอายุของพวกเธออีกเพราะปีนี้ริซึโกะอายุจะ29แล้วจะอยากเริ่มเล่นบอร์ดดิบอร์ดและดำน้ำแบบสกูบ้าแต่พอคิดถึงเรื่องการมีลูกแล้วเธอคงต้องอดทนไปก่อนแต่มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นี่นะริซึโกะยอมตัดใจตอนนี้เธอมีความสุขมากและตั้งใจว่าจะมีลูกกับสามีเร็วๆนี้ดังนั้นแค่ต้องสละเรื่องสนุกในชีวิตสักอย่างสองอย่างมันจะเป็นอะไรไปวันนี้อากาศช่างดีเหลือเกินริซึโกะพาดร่างกายท่อนบนไว้กับห่วงยางพร้อมหลับตาพริ้มเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังกลิ้งอยู่บนเตียงน้ำขนาดมหึมาผิวที่เปียกจนเย็นชื้นเริ่มอุ่นขึ้นมาอีกครั้งในเวลาอันสั้นเนื่องจากแสงแดดจ้าจู่ๆเธอก็มีความรู้สึกเหมือนห่วงยางของเธอไปชนกับอะไรบางอย่างเข้าริซึโกะลืมตาขึ้นเพื่อเห็นว่ามีใครดำน้ำมาอยู่ข้างตัวเธอพอดีฟังอากาศเล็กๆลอยขึ้นพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งโผล่ศีรษะตามขึ้นมาเป็นชายหนุ่มตัดผมสั้นสวมแว่นตาดำน้ำขอโทษทีชายคนนั้นพูดสั้นๆเพียงเท่านั้นก่อนดำกลับลงไปใต้ผิวน้ำและว่ายไปทางอื่นริซึโกะยิ้มเฟื่อนให้แก่ความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมองของเธอชั่วแวบหนึ่งตอนที่ผู้ชายคนนั้นโผล่ขึ้นมาเธอเผลอคิดไปว่าเขาจะมาจีบเธอเสียอีกถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนเริ่มแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้แต่พออายุเกิน25ไปแล้วอย่าหวังเลยว่าจะมีหนุ่มคนไหนเข้ามาพูดคุยด้วยถึงวัยที่ควรเลิกเพ้อเจ้อและหันมาคิดจริงจังกับชีวิตภายในภาคหน้าแล้วนะเธอพูดให้ตัวเองฟังเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราควรมีลูกเสียทีก็จะรู้ตัวริซึโกะก็บอกว่าตัวเองลอยออกมาไกลจากฝั่งมากพอดูเสียแล้วรับได้ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวเห็นดังนั้นเธอจึงเอาเท้าตีน้ำเพื่อเปลี่ยนทิศทางตอนนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าโจมตีเธออุเมซาโตะนาโอฮิโกะเห็นเสี้ยววินาทีนั้นเต็มสองตาก่อนหน้านั้นเล็กน้อยเขาลุกขึ้นนั่งเพื่อมองหาภรรยาที่น่าจะลอยคอเล่นน้ำอยู่ในทะเลซึ่งใช้เวลาไม่นานเขาก็เจอเธอห่วงยางสีชมพูนั้นเป็นจุดสังเกตที่ดีที่สุดภรรยาของเขาเกาะห่วงยางไว้แน่นขณะปล่อยตัวเองให้ลอยขึ้นลงๆไปตามกระแสคลื่นเหมือนเช่นที่ทำเป็นประจำเขาดึงบุหรี่เคสเตอร์ใหม่ขึ้นมาคาบไว้ในปากมวนหนึ่งก่อนจุดไฟด้วยไฟแช็กสิบโป้ส่วนที่เคียบุหรี่ก็คือกระป๋องโคกที่เดิมหมดไปเมื่อสักครู่นี้เขาสูบบุหรี่ไปพลางเฝ้ามองภรรยาของตัวเองไปพลาง
มีผู้ชายคนหนึ่งทำท่าจะเข้าไปพูดคุยกับเธอแต่สุดท้ายก็ลาถอยไปในเวลาไม่นานต๋องชมัดยายนั่นเขาก็ยังนั้นตอนเห็นริซิโกะรีบร้อนใช้เท้าพุ้ยน้ำเพื่อเปลี่ยนทิศทางของตัวเองดูเหมือนในที่สุดเธอก็รู้ตัวเสียทีว่ามีแค่ตัวเองคนเดียวเท่านั้นที่ลอยออกจากฝั่งไปไกลกว่าคนอื่นนาโอฮิโกะขายบุหรี่ก่อนพ่นควันบุหรี่ออกจากปากนาทีนั้นเองจู่ๆร่างของภรรยาก็เปลี่ยนเป็นเสาเพลิงต้นใหญ่พร้อมเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นสิ่งที่เห็นคือเสาเพลิงสีเหลืองมันปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันราวกับว่าเผยพุ่งขึ้นมาจากท้องทะเลแรงกระแทกนั้นทำให้น้ำรอบด้านกลายเป็นสีขาวโปร่งในชั่วพริบตานอกจากนี้ยังมีเสาเพลิงต้นเล็กๆกระเด็นขึ้นมาจากในน้ำคล้ายถูกแรงบางอย่างดีดการระเบิดครั้งแรกสุดทำให้ภาพบรรยากาศของชายหาดซึ่งจัดไว้สำหรับให้คนลงเล่นน้ำกลายเป็นภาพนิ่งไปโดยปริยายคนที่ลงเล่นน้ำไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนพากันจ้องมองไปที่เสาเพลิงด้วยอาการตกตะลึงทว่าในนาทีต่อมาความตื่นตระหนกก็เข้ามาแทนที่ผู้คนเริ่มแข่งแย่งกันกระโดดขึ้นจากทะเลเหมือนกำลังเล่นวิ่งแข่งก็ไม่ปานเสียงกรีดร้องเสียงวายเสียงตะโกนดังระงมภาพเหล่านั้นทำให้อุเมซาโตะนาโอฮิโกะนึกไปถึงภาพยนตร์เรื่องจอลส์ของสตีเฟนสปีเบิร์กในภาพยนตร์เรื่องนั้นผู้คนพากันวิ่งหนีฉลามแต่ตอนนี้พวกเขากำลังวิ่งหนีเสาเพลิงการที่เขามีเวลานึกไปถึงฉากในภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นเพราะระบบความคิดของเขากำลังตีรวนไม่อาจตีความได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้คืออะไรเขายังคงนั่งนิ่งอยู่บนเสื่อพลาสติกนิวคีบุรีแคสเตอร์ไมล์ที่ยังคงติดไฟอยู่คาไว้ขณะเพียงสายตามองไปบนผิวน้ำทะเลซึ่งภรรยาของเขาลอยคออยู่จนถึงเมื่อครู่นี้เขาก็ตามองหาร่างของภรรยาแรงระเบิดสงบลงแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นบนผิวน้ำทะเลมีแค่ฟองน้ำละเอียดสีขาวที่วาดตัวเป็นวงกลมซ้อนกันไม่รู้กี่วงเท่านั้นผู้คนรอบคณะส่งเสียงเอะอะวายกันไม่หยุดทว่าเสียงจ๊อกแจ๊กเหล่านั้นไม่ได้เข้าไปในส่วนประสาทของนาโอฮิโกในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นยืนจากนั้นจึงเดินโซเซเข้าไปหาทะเลถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งเดียวที่กระจ่างชัดอยู่ในหัวสมองก็คือคนอื่นขึ้นมาจากน้ำหมดแล้วแต่มีแค่ภรรยาของเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่กลับมาริซุโกะเธออยู่ที่ไหนอ่ะมีนาดวงตาของนาโอฮิโกก็มองเห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่บนผิวน้ำทะเลรูปร่างหน้าตาของมันคล้ายแผ่นพลาสติกสีชมพูตอนนั้นเองที่เขาเพิ่งนึกออกว่าสีของห่วงยางที่ภรรยาตัวเองเกาะอยู่นั้นมีสีอะไรตอนที่2เพราะว่าคนที่โทรศัพท์เข้ามาก็คือผู้อยู่อาศัยในซากาอุเอะไฮส์คาโตโทชิโอเกิดลังสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมาเตืองอิดตึงอิดอพาร์ตเมนต์ซึ่งสร้างมานานแล้ว10ปีหลังนี้ใช้วัสดุราคาถูกในการก่อสร้างและที่สำคัญคือไม่ได้คำนึงถึงความสงบความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยดังนั้นปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์จะเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ขาดนอกจากนี้การมีคนโสดอาศัยอยู่เยอะก็ถือเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งเช่นกันเพราะนับตั้งแต่เทศบาลเมืองโตเกียวประกาศใช้เงื่อนไขการเก็บขยะฉบับใหม่แม้เวลาก็ผ่านไปไม่น้อยแต่ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนโสดหลายคนที่ไม่รักษากฎระเบียบใหม่นี้ตามคาดโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานั้นเป็นโทรศัพท์รองทุกเช่นเคยแม่บ้านซึ่งอาศัยอยู่ชั้นหนึ่งบอกว่ากำลังแย่เพราะมีน้ำหยดลงมาจากชั้นบนเธอผ่านใส่คาโต้ว่าผ้าปูที่นอนที่อุตส่าห์ซักตากไว้เปื้อนหมดแบบนี้ใครจะรับผิดชอบให้เธอข้างบนคือห้องของคุณฟูจิคาวะใช่ไหมครับเขาไม่อยู่ที่ห้องหรอครับก็ถ้าอยู่อ่ะแล้วฉันจะโทรมาหาคุณให้เปลืองค่าโทรศัพท์ทำไมไม่ทราบรีบมาจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะแม่บ้านคนนั้นวุ่นวายเหมือนคนเป็นโรคประสาทครับครับครับจะไปเดี๋ยวนี้ละครับหลังวางสายไปแล้วคาโต้ควานหากุญแจของสกาอุเอะไฮส์ด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับฟูจิคาวะยูอิจิเองก็เป็นหนึ่งในผู้อาศัยที่ยังโสดแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยสร้างปัญหากวนใจให้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันที่จริงหลังจากทำสัญญาเช่าห้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคาโตะก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยเท่าที่จำได้ก็คือฟูจิคาวะเป็นคนหนุ่มเงียบขรึมไม่ค่อยพูดคาโตะฝากให้คนอื่นช่วยดูร้านแทนแล้วจึงขับรถตู้ออกไปบริษัทอสังหาริมทรัพย์คาโตะเป็นบริษัทที่พ่อเขาริเริ่มก่อตั้งขึ้น
ห้องสวยน่าอยู่เดินจากสถานีมิทาเกะแค่7นาทีนั่นคือประโยคฮากินที่ใช้โฆษณาซากาอุเอะไฮส์เรื่องที่ว่าเดินจากสถานีรถไฟแค่7นาทีนั้นไม่ได้โกหกแต่พอเห็นกำแพงที่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีเทาแล้วใครเล่าจะไม่เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจกับวลีที่ว่าสวยน่าอยู่เนื่องจากอพาร์ตเมนต์หลังนี้ตั้งอยู่ใกล้ทางรถไฟชินคังเซ็นตัวกำแพงจึงกลายเป็นสีดำอันเนื่องมาจากควันพิษคาโตะเดินอ้อมไปทางฝั่งระเบียงห้องเพื่อตรวจดูจุดซึ่งเป็นปัญหาให้แน่ใจซะก่อนและไม่ต้องเสียเวลานานเขาก็รู้สาเหตุตรงช่วงกลางท่อน้ำเครื่องปรับอากาศของห้องฟูจิคาวะหลุดออกจากกันจึงทำให้มีน้ำหยดลงมาว่าแต่เห็นแม่บ้านที่อาศัยอยู่ชั้นล่างบอกว่าฟูจิคาวะไม่อยู่ในห้องแต่ทำไมคอมเพรสเซอร์ถึงยังหมุนอยู่ล่ะสงสัยเขาลืมปิดหรือไม่ก็คงเพราะอากาศร้อนเขาจึงออกไปทำงานที่บริษัทโดยจงใจเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งเอาไว้กระมังคาโตะคิดแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดขืนปล่อยทิ้งแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเวลาคาโตะจึงควักเอากุญแจสำรองออกมาขณะเดินขึ้นบันไดห้องของฟูจิคาวะคือห้องหมายเลข203ในกล่องไปรษณีย์ที่อยู่บนบานประตูมีหนังสือพิมพ์ของเมื่อ2 3วันก่อนสอดเอาไว้จนแน่นเอียดสภาพแบบนี้แสดงว่าคงไปเที่ยวหรือไปทำงานต่างจังหวัดซะมากกว่าแล้วเพอเอิญลืมปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกไปสมมติฐานนี้ดูจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วคาโตะใช้กุญแจสำรองไขปลดกลอนประตูและวินาทีนั้นเองที่หลังสังหรณ์จนให้คุณลุกสู้อย่างประหลาดตรงเข้าเล่นงานเขาห้องพักของอพาร์ตเมนต์นี้เป็นห้องแบบ 1LDK เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเป็นอ่างล้างจานอยู่ทางด้านซ้ายมือติดกับประตูเป็นอย่างแรกด้านในเป็นห้องแบบตะวันตกขนาดกว้างประมาณ5เสื่อแต่เนื่องจากประตูบานเลื่อนที่กั้นระหว่างห้องนั้นกับห้องกินข้าวถูกปิดเอาไว้เขาจึงมองไม่เห็นไปถึงด้านในคาโตะถอดรองเท้าก่อนก้าวเข้าไปในห้องเขาไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรหรือสิ่งใดทำให้เกิดความรู้สึกขนลุกแปลกๆแบบนี้และเขาก็ได้รู้ถึงสาเหตุนั้นในจังหวะที่ตั้งใจจะเปิดบานประตูเลื่อนก็คือกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นเหม็นที่ชวนให้สิอิสเอียนชนิดยากจะบรรยายลอยกลุ้งออกมาจากช่องว่างของประตูบานเลื่อนแบบนี้หรือว่าเขานึกพลางเอื้อมไปดึงบานประตูเลื่อนให้เปิดออกตรงกึ่งกลางห้องมีคนนอนฟุบคว่ำหน้าอยู่คนนั้นสวมแคชเชียร์ยืดกับกางเกงบ็อกเซอร์บนเสื้อยืดสีขาวมีลายคล้ายแผ่นที่สีดำและเมื่อมองดูดีๆแล้วจึงรู้ว่ามันคือคราบเลือดที่ไหลออกมาจากศีรษะนั่นเองสองวินาทีให้หลังขาโตถอยกรวดไปด้านหลังก้าวใหญ่ก่อนสะดุดล้มก้นจำเบ้าอยู่กลางห้องกินข้าว